ขอบตรหน่อมแน้มขอโทษม็อบที่ทํารุนแรงนัทพลใจจริงเลี่ยงบาลีวิทยานิพนธ์เฉาเห็นควินจำนนต่อหลักฐานสารภาพละเมิดอำนาจศาลแต่ไม่วายแถ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m อ r p o d c a พ t ครับผมเกษตรชนะเสรีชรัย,ชยรับหน้าที่ดําเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัลน์ข่าวนคนคนพนข่าวมาฝากกันเช่นเคยนะครับเรียกว่าอึ้องกิมกี่กันไปทั้งบางครับเมื่อบิ๊กปั๊ดพลตํารวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพบตรอเอ่ยปากขอโทษมับ3นิ้วในนามกลุ่มรีเดมหลังจากที่เจ้าที่ตํารวจสลายการชุมนุมจนเกิดเหตุปะทะกันวุ่นวายแถมยังตักเตือนตารวจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรับวิธีปฏิบัติกับผู้ ชุมนุมแบบไม่ให้มีความรุนแรงอีกงานนี้ชาวโซเชียลก็แสดงปฏิกิริยาไม่เห็นด้วยกับท่านพบตรและต่อว่าน่อมแน้มไปหน่อยหรือเปล่าเพราะเหตุที่ประทากันความจริงก็ปรากฏอยู่แล้วว่าทั้งฝ่ายผู้ชุมนุมที่หลงเหลือจำนวนไม่มากนั้นพยายามจะยั่วยุบีบให้เจ้าที่ตำรวจที่คุมสถานการณ์ไม่มีทางเลือกต้องปฏิบัติหน้าที่เมื่อโดนทั้งปาระเบิดขวดควางปาสิ่งของเข,าเข้าใส่ปรีเข้ามา กลุ่มรุม,รม,รมทำร้ายมีหน้ำซ้ำบางคนยังพยายามทำลายพระบรมฉายาลักษณ์เรียกว่าผู้ชุมนุมต้องการให้มีเรื่องเห็นได้จากมีการเตรียมการมาพร้อมทั้งสัพพอาวุธวิธีการแบบป่าเถื่อนไม่ใช่การชุมนุมโดยสงบสันติจึงยากที่จะหลีกเลี่ยงให้เจ้าที่ตำรวจผู้ใต้ปังคับบัญชาของบิ๊กปั๊เลือกที่จะตอบโต้อย่างที่ตำรวจบอกว่าเป็นหลักสากลที่ต้องกระทำเพื่อรักษากฎหมาย แน่นอนว่าไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงและผลจากการประทะย่อมมีทั้งผู้ชุมนุมและตำรวจต่างก็ได้รับบาดเจ็บทั้งสองฝ่ายและครั้งนี้สื่อที่รายงานข่าวในพื้นที่ก็ได้รับบาดเจ็บไปด้วยจากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเรื่องนี้ต้องแยกแยะที่ควรขอโทษก็ต้องขอโทษและไม่ควรปกป้องตำรวจที่กระทำความรุนแรงกับคนที่ไม่เกี่ยวข้องหรือกำลังปฏิบัติหน้าที่ เช่นสื่อที่บาดเจ็บจากกระสุนอย่างหรือคนที่มาชุมนุมแบบไม่รู้อิริเน่ไม่มีส่วนร่วมกับการลงมือทำความรุนแรงและที่พบตรควรจะเห็นใจและให้กำลังใจและก็ต้องให้กำลังใจเป็นอย่างมากก็คือเจ้าที่ตำรวจชั้นผู้น้อยที่ทำตามคำสั่งจนตัวเองถูกทำร้ายจากม็อบบาดเจ็บกันไปตามกันการที่พบตรอ,ออกมาขอโทษม็อบที่ทำรุนแรงครั้งนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าท่านคิดอะไรอยู่ หรือจะเป็นมิติใหม่แสดงการสนับสนุนเชื้อเชิญให้ม็อบกระทำการรุนแรงได้ตามอำเภอใจจะเผาบ้านเผาเมืองก็เชิญตามสบายตำรวจก็พร้อมจะให้อภัยและพร้อมขอโทษแบบนี้ก็ได้หรือครับท่าน หลังจากที่เป็นข่าวร้อนกรณีวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกเรื่องการเมืองไทยสมัยรัฐบาลจอมพลปอพิบูลสงครามภายใต้ระเบียบของโลกของสหรัฐอเมริกาพุทธศักราช2,491ถึง2,500ของนัตพลใจจริงที่สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช2,552และหนังสือของสนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันที่อื้อเฉาถูกปดโปงจากศาสตราจารย์ ดรชัยยันเชยพอรอาจารย์าควิชาการปกคอรองคณะฐรา,าสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ชยยันนั้นบอกว่ามีการอ้างอิงคลาดเคลื่อนและดูแล้วรวมทั้งหมด31จุดในวิทยา,ทานิพนธ์นี้ตามด้วยถูกหม่อมราชวงศ์เียนันทารังสิตในฐานะหลานของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรยื่นฟ้องศาลไปแล้วนั้นกระทั่งโดยรวมแล้ว ว่ากันว่าในขณะนี้วิทยานิพนธ์ของนัทพลเป็นดีเฟกขนาดใหญ่ที่กำลังสร้างปัญหาให้กับแวดวงวิชาการ Facebook ฟ้าเดียวกันของสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันนั้นได้โพสต์ข้อความล่าสุดในหัวข้อตอบโต้ชายันเชพรถึงเรื่องของวิธีวิทยาทางประวัติศาสตร์ซึ่งเขียนโดยนัฐพลใจจริงโดยเนื้อหานั้นราย,ยาวแต่สรุปได้ว่าอาจารย์ชยัน ไม่เคยถกเถียงในประเด็นหลักของผลงานดังกล่าวกับโจมตีซ้ำๆในเรื่องการอ้างอิงหลักฐานนัทพลที่ปัจจุบันเป็นรองคณบรีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาอ้างว่าขอบเคตวิทยานิพนธ์เป็นการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์และหลักฐานที่ใช้เป็นเอกสารทั้งจดหมายเหตุและสิ่งพิมต่างๆ วิธีวิทยาที่ใช้ก็คือการตีความทางประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีการที่นักประวัติศาสตร์ใช้กันทั่วไปนัทพลยังเรียกร้องให้าศาสตราจารย์ดัง้งตชัยันแสดงหลักฐานสนับสนุนการตีความของตัวเองที่ต่างกันเกี่ยวกับบทบาทของกรมพระยาชัยนาทในธรในการรัประหานปี2490โดยอ้างว่าถ้าการตีความน่ารับฟังก็จะเกิดประโยชน์แก่วงวิชาการประวัติศาสตร์ไทยและสาธารณชนแต่หากผลิตซ้ำความเชื่อเดิม ไม่หาทางลงโทษหรือเอาเรื่องทางกฎหมายเพราะไม่ใช่จริยธรรมของนักวิชาการพึงกระทำต่อความรู้ที่แตกต่างจากที่ตนเชื่อและไม่ควรเป็นวิสัยที่วินญาชนกระทำต่อความรู้ที่ไม่พึงใจตนนอกจากนี้นัตพลยังอ้างกล่าวว่าความผิดปกติในวิทยานิพนธ์สามสิปจุนั้นบางจุดเป็นการตีความที่แตกต่างกันหรือเป็นเพราะอาจารย์ไม่ได้นําบริบทเข้ามาตีความด้วยแต่กลับโจมตีว่าอ้างคํา ผิดทำนองเดียวกันนี้หลายจุดทั้งที่หลายจุดนั้นเป็นความผิดพลาดของผู้กล่าวหาเช่นใช้เอกสารไม่ตรงวันเดือนปีและแผ่นใช้เอกสารผิดชิ้นใช้เอกสารไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในวิทยานิพนธ์ดังที่ได้เคยชี้แจงต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไปแล้วเรื่องนี้เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์กันตามเหตุผลที่นัทพลหยิบยกมาใช้ตอบโต้ศาสตราจารย์ดร,ร Đ. ชัยยันบอกว่ายังไม่ตรงประเด็นอยู่ดีพูดง่ายว่า วินยิยชนส่วนใหญ่มองออกครับว่าเป็นการตอบแบบเลี่ยงบาลีเนื่องเพราะสิ่งที่อาจารย์ชัยันพบว่าวิทยานิพนธ์มีปัญหามาจากการอ้างอิงคลาดเคลื่อนรวม30จุดนั้นบางส่วนอ้างจากเอกสารหลักฐานที่ไม่มีอยู่จริงทั้งที่อ้างจากบางกอกโพส์ฉบับวันที่18ธันวาคม2493และเอกสารจากจุดหมายเหตุของสหรัฐลงวันที่26ธันวาคม2493 ยกตัวอย่างที่อ้างจากบางกอกโพสต์ข้อความตอนนึงบอกว่าผู้สำเร็จราชการได้เสด็จเข้ามานั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประหนึ่งกษัตริย์เป็นประธานประชุมคณะเสนาบดีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชต่อมาหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ชี้แจงกรณีนักประวัติศาสตร์อ้างอิงข่าววันที่18ธันวาคม2493ว่าผู้สาเร็จราชการเข้าร่วมประชุมครมสมัยจอมพลโดยระบุว่า ไม่เคยรายงานข้อมูลตามที่มีการอ้างอิงในวิทยานิพนธ์และในหนังสือขอฝันฝ่ายของนัทพลนี่ก็เป็นประเด็นที่นัทพลไม่เคยตอบให้ชัดเจนขณะที่อาจารย์ชยันต์ยืนยันหลายรอบว่าการตามจับโปวิทยานิพนธ์ของนัทพลนั้นต้องการพิสูจน์หาฟุตโนตเชิงอัดที่นัทพลอ้างเท่านั้นการตรวจสอบความถูกผิดทางวิชาการโดยที่นักวิชาการฟ้าเดียวกันบอกว่ามีหลักฐานก็ต้องมาพิสูจน์กัน งานนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ของแวดวงวิชาการมีผลต่อการนำข้อมูลไปอ้างอิงหากนำไปใช้อย่างผิดๆก็จะเกิดให้เกิดความเสียหายกับสังคมอย่างที่กำลังเป็นกันอยู่เรื่องนี้คงไม่จบกันง่ายๆแน่โปรดติดตามตอนต่อไปครับ กรณีเพนกวินพริตชีวรักแกนนำม็อบ3นิ้วจำเลยคดีมาตรา112กับพฤติกรรมอุกอาจละเมิดอำนาจศาลอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนฝ่าฝืนข้อห้ามโดยการลุกขึ้นยืนบนเก้าอี้แล้วอ่านถแถลงการวิพาควิจาร์ณว่าศาลสองมาตรฐานจนเกิดเหตุวุ่นวายในห้องพิจารณาคดีเพราะอสารอาญาได้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีในข้อหาละเมิดอำนาจศาล แม้จะจำนวนด้วยหลักฐานเนื่องจากสารมีภาพจากกล้องวงจรปิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นมายืนยันแต่เพนกวินก็ไม่ไวายแ้ก่อนจะรับสารภาพเพนควินแถลงแก้ข้อกล่าวหาโดยท้าความว่าเมื่อ2,000ปีก่อนหน้านี้โสกรตติสถูกประหารชีวิตด้วยยาพิษเพราะสารเมืองเอเทนบอกว่าเขามมเมาคนรุ่นใหม่เป็นอาชญากรร้ายแรงทางความคิดต่อมากาลิเลโอก็กถูกกักขังจนตาย จากการเสนอทฤษฎีว่าโลกไม่ได้เป็นศูนย์กลางของจัก,กรวาลดดังนั้นจึงไม่อยากให้ศาลทำผิดพลาดซ้ำรอยประวัติศาสตร์โลกอีกช่วงนี้ศาลต้องปรามว่าขอให้ถแถลงให้ตรงประเด็นเพราะการไตส่สวนครั้งนี้เป็นคดีละเมิดอำนาจศาลถ้าถแถลงไม่ตรงประเด็นศาลจะสั่งงดไต่สวนแต่เพนกวินก็อ้างว่าเรื่องที่ยกมากนั้นเกี่ยวข้องกับคดีที่ตัวเองถูกกล่าวหาก่อนจะถแถลงต่อว่าตนเองถูกปฏิเสธสิทธิ์ในการประกันตัวทั้งที่ยังไม่ถูกตัดสินคดี การที่สารให้เหตุผลว่ากลัวกลับไปทําความผิดซ้ําทั้งที่ยังไม่มีการตัดสินว่าตนเองได้ทําความผิดนั้นเท่ากับสารตัดสินให้ตัวเองมีความผิดแล้วจึงขัดกับรัฐธรรมนูญเพราะผู้ที่ยังไม่ถูกพิพากษาถือว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องไม่ถูกปฏิบัติแบบนักโทษจากนั้นสารก็ได้เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพในห้องพิจารณาคดีขณะเกิดเหตุแต่เพนกวินเองก็ไม่สนใจ ขอกระดาษจากผู้สื่อข่าวและก็ก้มหน้าก้มตาเขียนจดหมายบันทึกข้อความเตรียมให้ทนายยื่นอุทธรณ์คดีหลังเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดได้ราว5นาทีทนายความก็ได้เข้าไปปรึกษากับเพนควินก่อนแถลงต่อสารว่าเพนควินได้ยอมรับว่ามีการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงสารจรึงตัดสินให้ลงโทษจำคุกหนึ่งเดือนผู้ถูกกล่าวหาให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจาราลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก15วัน เมื่อพิจารณาถึงอายุการศึกษาอบรมสภาพความผิดประกอบกับโทษจำคุกที่จะลงแก่ผู้ถูกกล่าวหามีกำหนดไม่เกิน3เดือนและไม่ปรากฏว่าผู้ถูกกล่าวหาเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อนจึงเห็นสมควรให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกมีกำหนด15วันจากนั้นเจ้าที่ราชทัณฑ์ก็ได้ควบคุมตัวเพนกวินกับเข้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปอดอาหารต่อไปครับ อีกคือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณฝั่งสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา m g r o n l i n e com นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกหมวดข่าวให้ได้รับชมกันด้วยครับและหากคุณฝั่งคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงาน ให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ